ต้อนรับกับเข้าสู่ช่องฟังร้อยรีวิวเครื่องเขียนอีกครั้งนึงค่ะ วันนี้พูดเร็วมากเวอร์นะคะโอเควันนี้นะคะพี่ปังจะมารีวิวนะคะเป็นปากกาของ LINE นั่นเองนะคะจาก LINE Store นะคะที่ได้มาจากเกาหลีอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนอยากจะให้รีวิวมากเลยเพราะว่ามันน่ารักปุกปิกนั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเขียนดีมากมั้ยอะไรอย่างนี้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นปากกาสีตามด้ามแบบนี้เลยนะอันนี้อยากจะกระซิบบอกว่าคือแบบลองใช้แล้วอันนี้ต่อมาก็คืออันนี้ค่ะเป็นปากกาลายนะคะหัวลายดุกดิกแบบนี้แบบมีหมีบราวแล้วก็มีคุณนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนี่วันนี้ก็ใส่ตังหูหมีบราวมาด้วยนะคะโอเคงั้นจะมาลองเทสแกะกล่องกันเลยโอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนนะคะเป็นปากกาเจลสีตามด้ามแบบนี้เลยหัวของเขาเป็นแบบนี้นะคะเส้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็เป็นหมึกเจลนะคะหน้าตาแบบนี้เลยมีหลายตัวมีมูนนี่ชื่ออะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะเป็นน้องสาวของหมีบราวอ่ะเรานี่ปะชื่อเบานี่ปะจำไม่ได้ใครรู้ก็บอกด้วยนะคะแล้วก็ตัวกบนี้นะคะแล้วก็บราวแล้วก็โคนี่แล้วก็เซลลี่นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเราจะเขียนทีเดียวนะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นนี่ค่ะปากกามีบราวกับโคนี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีหมึกมาให้2อันสีก็คือตามที่เขียนไว้เป็นแบล็คกับพิงค์ขนาด 0.5 นะคะนี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งข้างในมีไส้ให้อยู่แล้ว1อันนะนี่มีไส้ให้1อันแล้วก็มีตรงนี้อีก2อันรวมเป็น3อันคุ้มมากเวอร์จริงๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะนี่ค่ะดูดีกได้ค่ะเป็นไงน่ารักมากอ่ะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะนี่นี่ก็เป็นหมึกอันไหนคันเป็นหมึกสีดำนะจะบอกว่าลองเคสของตัวหมีบราวไปแล้วเป็นสีดำอันนี้หมีบราวนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นรูปหมีบราวแล้วก็นี่นะคะจะเป็นหมึกสีดำกับหมึกสีแดงขนาด 0.5 นั่นเองนะคะนี่ข้างในก็เป็นหมีบราวแล้วก็มีไส้มาให้2อันเหมือนกันเลยนะคะนี่อันนี้ก็ดุกดิกได้เหมือนกันนี่ดุกดิกดุกดิกเห็นป่ะนี่ดุกดิกคูณ2ดุกดิกคูณ2น่ารักมากอ่ะเอามาเล่นกับเพื่อนได้นะคะเธอสวัสดีอะไรนี้น่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็คือมีหมึกมาให้ข้างในเนี่ยเป็นสีดำเหมือนกันอ่ะโอเคอย่างนั้นเราจะมาลองเทสกันเลยเริ่มต้นจากหมีบราวกับโคนี่ก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปากกาดำของโคนี่และบราวนะคะแล้วก็ปากกาตามสีตามด้ามของลายแบบนี้นะคะคือจะบอกว่าเส้นสีอย่างเงี้ยคือมันใช้ดีมากคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าลองใช้บราวไปแล้วแล้วก็ลองเขียนหนังสือแล้วอะไรแล้วคือมันเขียนดีมากคือเส้นไม่ขาดไม่อะไรเลยแล้วก็หมึกสีดำสนิทมากเวอร์นะคะสีสวยเขียนลื่นมากจริงๆคือถือว่าคุณภาพเลยถือว่าแท่งหนึ่งประมาณ200กว่าบาทใช่ไหมได้มา3ไส้แล้วก็เขียนดีขนาดนี้คือถือว่าคุ้มค่าแล้วก็มันน่ารักมากไม่เสียดายเงินที่ซื้อเลยนะคะบอกเลยและอันนี้นะคะก็คือจะเป็นปากกาสีตามด้ามนะแล้วเวลาเขียนลงมาแล้วอ่ะมันสีสวยมากแล้วก็เส้นแบบต่างๆนี่คือมันชัดเจนแล้วก็เขียนลื่นแล้วก็แบบสีสวยอ่ะบอกเลยนะคะแล้วก็ไม่ขาดไม่อะไรเลยเส้นต่างๆคือมันดีมากเป็นปากกาเจลที่แบบเฮ้ยเขาทำดีจริงๆอ่ะนึกว่าแบบนึกว่าน่ารักอย่างเดียวไม่ใช่นะคะคือน่ารักด้วยคุณภาพดีด้วยถือว่าผ่านจริงๆอันนี้มาประมาณเท่าไหร่อ่ะเซตนี้6,000 วอนอยู่ที่ประมาณ
90 180 190อะไรอย่างเงี้ยตกต่อแท่งนึงก็ประมาณ20นิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันถือว่าโอเคมากกับราคากับคุณภาพที่ได้นะคะแล้วก็ลายที่น่ารักมากจริงๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวในวันนี้นะคะเป็นไงคะเพื่อนๆถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่มะปางด้วยนะคะใครอยากให้เพื่อนๆดูก็แชร์กันไปเยอะๆนะคะโอเคแล้วคลิปหน้าพี่มะปางจะเอาอะไรมารีวิวอย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมาปังก่อนใครนะคะและถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมาปังได้เลยเตรียมไว้เพียบคลิกเลย